ก็จะเป็นการเดินทางไปที่อุทยานราชพฤกษ์นะครับเพื่อไปสังเกตการการดำเนินการต่างๆรวมทั้งจะได้ไปสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ของหลวงพ่อพระมหากษัตริย์ทั้ง7พระองค์ด้วยผมยืนยันว่าเราไม่มีเจตนาหรือเป้าหมายแฝงในทางการเมืองแต่อย่างใดแล้วก็ไม่มีการเคลื่อนขบวนมวลชนไม่มีการไปแสดงออกกิจกรรมในเชิงสัญลักษณ์อื่นใดนอกเหนือจากการไปสักการะบูชาแล้วก็สังเกตการบริเวณโดยรอบเท่านั้นเองก็อยากจะเรียนไปยังรัฐบาลและก็ผู้มีอำนาจนะครับว่าพวกผมไม่ได้มีเจตนาจะเป็นปฏิปักษ์แล้วก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะไปใช้ประเด็นนี้เป็นเกมการเมืองเพื่อไปกดดันหรือเผชิญหน้ากับรัฐบาลเป็นไรไม่เป็นไรไปไหนพี่ครับไปไหนครับพี่ไปสบายสบายครับสบายครับอย่าปลักแก้วครับไม่ต้อง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 ไม่ต้